สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวสินค้ารุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับเป็นลำโพงเหนือประสงค์รุ่น APS 260นะครับที่มาพร้อมกับดอกลำโพงขนาด8นิ้วเนี่ย1ดอกนะครับแล้วก็ตัวเขาแถมวัยเด็กมาโฟนย่านความถี่ VSF เนี่ยมาให้ถึง1ตัวเลยนะครับกำลังขับของตัวเขาอยู่ที่15วัตต์ RMS นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้ามาดูนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวตู้ลำโพงของ APS 260เนี่ยใช้วัสดุที่เป็นอะไรนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเราคุณภาพเสียงที่ออกมาจากตัวลำโพง APS 260ตัวนี้นะครับเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับทดลองไปแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่อุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องนะครับก็จะมีตัว APS 260นะครับ1ตู้นะครับแล้วก็จะมีตัววัยเด็กไมโครโฟนนะครับที่เขาแถมมาให้ย่ามความถี่ VSF ตัวนี้1ตัวนะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับสายปลั๊กไฟ AC 1เส้นนะครับไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับสายสัญญาณ AUX นะครับ 3.5 มิลทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไว้สำหรับเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าสมาร์ททีวีที่เป็นช่องหูฟังที่มาสามารถเอาสัญญาณเสียงออกมาเพื่อมาต่อเข้ากับลำโพง APS 260ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับไว้สำหรับสั่งเครื่องนะครับเวลาเราไม่ต้องมาเดินมาที่ตัวลำโพงมาการปรับตัวนี้เราสามารถเลือกเพลงอะไรต่างๆได้เพิ่มลดเสียงที่รีโมทได้นะครับคู่มือการใช้งานเขา1เล่มนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวลำโพง APS 260กันนะครับวัสดุของตัว APS 260ตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งทั้งตู้เลยนะครับพลาสติกทั้งตู้เลยนะครับส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นหูจับนะครับไว้สำหรับยกพกพาไปไหนก็ได้นะครับส่วนด้านหน้าเครื่องเขาก็จะเป็นตะแกรงเหล็กสีดำด้านนะครับสวยงามมากนะครับด้านในของตะแกรงเหล็กเนี่ยก็จะมีดอกลำโพงขนาด8นิ้วนะครับ1ดอกตรงนี้นะครับแล้วก็ดอกทวิตเตอร์ตรงนี้1ดอกนะครับส่วนด้านหน้าของดอกทวิตเตอร์ด้านหน้าของดอก8นิ้วตรงนี้นะครับก็จะมีไฟนะครับไฟ RGB ตรงเนี้ยวิ่งนะครับสวยงามนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นปั๊มโลโก้เชอร์แมนตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันด้านข้างเขานะครับก็จะมีนะครับหูไว้สำหรับแขวนตัวไมโครโฟนนะครับที่เราแถมมาให้1ตัวนะครับวิธีการติดตั้งตรงนี้ก็เราก็แค่เอาไมค์นะครับไมค์ที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้นะครับไมค์ที่เขาแถมมาให้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยเก็บง่ายมากๆนะครับพกพาไปไหนก็ได้ไมค์เราไม่ต้องเก็บแยกเราเหน็บไปที่ตัวลำโพงได้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีแผงคอนโทรลคำสั่งต่างๆนะครับด้านล่างก็สามารถใส่ขาตั้งลำโพงได้นี่นะครับใส่ขาตั้งลำโพงได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับของ APS 260นะมีฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของ APS 260กันนะครับเรามาดูที่ด้านหลังของตัวตู้ลำโพงก่อนเลยนะครับจุดแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นจุดของการเสียบปลั๊กไฟ AC ตัวนี้นะครับโดยเราจะใช้สายตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับสายตัวนี้นะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งนะครับระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเขาเนี่ย 3-4 ชั่วโมงนะครับเวลาเสียบปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นไฟชาร์จเรทตรงนี้นะครับเป็นไฟสีแดงนะครับแล้วเมื่อผ่านไป 3-4 ชั่วโมงแล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยก็จะไฟสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะครับ full green ตัวนี้นะครับส่วนระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ของตัว APS 260เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 3-4 ชั่วโมงนะครับอยู่ที่การใช้งานของตัวคุณลูกค้านะก็คือถ้าลูกค้าเร่งสุดทุกอย่างปรับทุกอย่างสุดใช้งานไม่ด้วยนะครับการทำงานของแบตเตอรี่ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะลดลงตามระยะตามการใช้งานของคุณลูกค้านะครับจุดที่2ต่อมาจะเป็นสวิตช์พาวเวอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมปิดอยู่นะครับออฟอยู่ที่โหมดออฟนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะโชว์หน้าจอคำว่าไลน์นะครับแล้วก็พร้อมโชว์ไฟแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าลำโพงตัวนี้ผมเปิดอยู่สามารถปิดไฟได้นะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าลำโพงได้นะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับตัวหน้าลำโพงเนี่ยก็จะมีไฟโชว์สวยงามอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูปุ่มคำสั่งโหมดต่างๆของตัวเครื่องกันนะครับปุ่มโหมดแรกเลยนะครับปุ่มโหมดแรกเลยที่ผมแนะนำนะครับโหมดแรกก็คือโหมดไลน์นะครับโหมดไลน์ในที่นี้นะครับก็จะมาจากช่องเสียบ AUX in ตัวนี้นะครับก็คือเป็นช่อง 3.5 มิลนะครับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทเลทแท็บเล็ตนะครับสมาร์ททีวีนะครับที่เป็นช่องหูฟังเนี่ยที่เอาสัญญาณเสียงออกมาก็มาเสียบที่ช่องนี้เสียงออกลำโพงได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วต่อมานะครับเปลี่ยนโหมดนะครับปุ่มโหมดตัวนี้นะครับโหมดบลูทูธนะครับซึ่งชื่อบลูทูธเนี่ยเขาจะใช้ชื่อเป็นนะครับ
เชื่อมแมน APS 260นะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่ออยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับนะครับตัวเครื่องเนี่ยจากคําว่าบลูทูธที่กระพริบอยู่เนี่ยก็จะค้างนะครับก็จะค้างแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มีโหมดพิเศษของโหมดบลูทูธก็คือ TWS ตัวนี้ True Wireless Speaker ตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อบลูทูธพร้อมกันทั้งหมด2เครื่องนะครับก็คือคุณลูกค้ามี APS 260อีก1เครื่องเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธพร้อมกันทั้งหมด2ตัวโดยใช้โทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับหลักการก็คือเราเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องแรกก่อนที่เข้าคลื่นตัวนี้นะครับอีกตัวนึงเปิดโหมดบลูทูธไว้นะครับหลังจากนั้นเรามากดที่ตัวแรกตัวนี้กดค้างไว้แป๊บนึงนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับตัวเครื่องจากตัวแรกเนี่ยตัวแม่เนี่ยจะซิงค์หาอีกตัวลูกอีกตัวนึงเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธเข้าหากันนะครับเป็นลักษณะคือเปิดลำโพงพร้อมกันเป็นแบบสเตอริโอนะครับหรือว่า True Wireless Speaker ตัวนี้นะครับ TWS ตัวนี้นะครับก็คือสามารถเปิดพร้อมกันได้เลยนะครับโดยใช้โทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับต่อมานะครับโหมดต่อมานะครับโหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดของ FM นะครับตัวนี้มี FM ด้วยแต่เป็นลักษณะคือวิธีการจูนความถี่ของตัวเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบออโต้จูนนะครับลูกค้าเห็นปุ่มหยุดสต็อปเล่นตัวนี้นะครับถ้าเรากดย้ำไปเรื่อยๆตัวเครื่องจะทำการจูนโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับถ้ามันตัวเครื่องน่ะล็อกสัญญาณตัวไหนได้มันจะจับตัวนั้นล็อกสัญญาณไว้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มโปรดต่อมาแล้วคือจะเข้าโหมดไลน์โหมดแรกเลยนะครับปุ่มต่อไปปุ่มเรคคอร์ดนะครับวิธีการใช้งานโหมดของเรคคอร์ดนะครับให้เราเอา USB มาเนี่ยเสียบเข้าไปได้ก่อนนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้เราต้องการจะเรคคอร์ดนะครับโดยผมจะใช้ไมค์ตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับนะครับจะบันทึกเข้าไปใน USB ตัวนี้นะครับผมกดแค่ปุ่มนี้นะครับแค่ครั้งเดียวนะครับขึ้นหน้าจอเรคคอร์ดแล้วนะครับเช็ค1 2 3 4เทสทดสอบรีวิว APS 260ทดสอบเช็ค1 2นะครับเมื่อเราบันทึกเราต้องการบันทึกแค่นี้นะครับเราก็กดปุ่มตัวนี้1ครั้งนะครับนะครับตัวเครื่องจะเล่นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวเครื่องจะเล่นไฟล์เรคคอร์ดที่เราเรคคอร์ดลงไปนะครับถ้าเราต้องการกลับไปเล่นไฟล์ USB เพลงเมื่อกี้เราก็กด1ครั้งเหมือนเดิมโอเคครับปุ่มต่อมานะครับปุ่มรีพีทนะครับเป็นการเล่นวนซ้ำ1ครั้งในเพลงเดียวหรือว่าเล่นวนซ้ำเนี่ยทั้งไฟล์ใน USB นะครับตัวนี้นะครับเปิดเล่นเพลงก่อนหน้านะครับปุ่มจะซับเล่นนะครับเปิดเล่นเพลงถัดไปนะครับต่อมานะครับจะมีนะครับช่องต่อ USB SD card นะครับรองรับไฟการเล่น MP3 เท่านั้นนะครับส่วนท่านี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มมาสเตอร์ตัวนี้เป็นคือวอลลุ่มของตัวเพลงนะครับแล้วก็วอลลุ่มปรับเสียงเบสของเพลงนะครับวอลลุ่มปรับเสียงแหลมของเพลงนะครับแล้วก็วอลลุ่มไมค์นะครับส่วนไมค์เนี่ยจะมีการลดเอ็กโคได้แต่ตัวนี้มันจะมีวอลลุ่มเอ็กโคลดเอ็กโคของไมค์นะครับเราจะวิธีการลดเอ็กโคของไมค์เนี่ยเราจะมาลดที่ตรงปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไมค์ก่อนนะนี่ผมเปิดไมค์แล้วนะเฉยเนี่ยตอนนี้มีเอ็กโคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงเอ็กโคนะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับอันนี้ลดนะครับค้างไว้เลยนะครับจะขึ้นว่า EC นะครับแล้วก็เลเวลของ Echo นะครับเช็กนะครับ Echo หายไปแล้วเห็นไหมครับเช็กถ้าเราต้องการเพิ่ม Echo เราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้เช็กเห็นไหมครับมันสามารถลด Echo ได้โดยใช้ปุ่มตัวนี้ในการปรับลดของ Echo นะครับต่อมานะครับสุดท้ายเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไมโครโฟน1ช่องก็คือตัวเขาแถมไมค์ลอยมาให้1ตัวนะครับก็สามารถเสียบไมค์สายหรือว่าเสียบของเป็นตัวไมค์ลอยที่เอาตัวรีเซอร์ตัวนี้มาเสียบที่ช่องนี้ก็สามารถใช้งานไมค์ลอยเพิ่มได้อีก1ตัวหรือ2ตัวอยู่ที่ไมค์ลอยของลูกค้ามีนะครับแล้วก็ปุ่มอีกอันนึงที่สำคัญมากนะครับไมค์ไฮโอริตี้ตัวนี้นะครับก็คือเป็นโหมดของการตัดเสียงเพลงเวลาเราใช้งานพูดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ USB ไปก่อนนะครับเสียบเพื่อเปิดเพลงก่อนนะครับผมจะเปิดเพลงค่อยๆนะครับทีนี้เราต้องการใช้งานโหมดของ My Priority นะครับตอนนี้ผมกด Off อยู่นะครับถ้าเราต้องการใช้งานให้เรากดลงไปนะครับทีนี้เราต้องสอบดูนะครับ1 2 3 4
เสียงเพลงก็จะดรอปลงไปแล้วเสียงไมค์เราก็จะดังขึ้นมาแทนนะครับนะครับฉีกฉีกฉีกนะครับอย่างเงี้ยเสียงจะเสียงเพลงก็จะสดเหมือนเวลาเราพูดไมค์ตามจังหวะที่เราพูดไมค์นะครับฉีก1 2 3 4โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านคุณภาพเสียงของตัว APS 260กันนะว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาฟังทางด้านคุณภาพเสียงของ APS 260กันนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับ iPad เครื่องนี้อยู่ในการเชื่อมต่อโปรตูทูธนะครับกับ APS 260กับ iPad เครื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมใช้เพลงไฟล์เพลงตัวนี้ในการเปิดทดสอบเสียงนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับสำหรับโฮเน่ผสมรุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับรุ่น APS 260นะครับต้องบอกเลยนะครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คุณลูกค้ามีโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่สามารถเปิดสัญญาณบลูทูธออกมาได้เนี่ยก็สามารถเปิดฟังเพลงภายในบ้านคุณลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็โหมดของ TWS ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงก็คือโหมดของ TWS Speaker ตัวนี้ก็คือสามารถเปิดบลูทูธพร้อมกันได้หมด2เครื่องนะครับเป็นแบบสเตอริโอตัวนี้ก็สามารถทำงานได้นะครับตัวลำโพงก็สามารถใส่ขาตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยหมวกของ My Priority ตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเหมาะสำหรับเอาไปใช้งานประชุมงานพูด MC งานเชียร์ขายสินค้าต่างๆตัวนี้จะตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวเขาแถมไปเลยไมโครโฟนมาให้ถึง1ตัวด้วยนะครับก็คือสามารถเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็พูดเชียร์สินค้าเนี่ยเพื่อให้ได้อรรถรสในการเปิดเชียร์สิทธิ์ขายสินค้าตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆนะครับส่วนทางด้านคุณภาพเสียงนะครับก็จะแบ่งเป็นเสียงทางด้านคุณภาพเสียงของเสียงเพลงก่อนนะครับเสียงเพลงที่ออกมานะครับเสียงกลางแหลมเบสเนี่ยมีความนุ่มมากๆเสียงไม่แข็งเลยนะครับสมมุติว่าหรือว่าเสียงไม่จี๊ดเลยนะครับเสียงออกนุ่มกลางๆแล้วก็ฟังไพเราะมากๆนะครับแล้วก็ส่วนของตัวไมโครโฟนที่เขาแถมมาให้นะครับถึงจะเป็น YVHS เนี่ยการรับส่งสัญญาณก็ทำได้ดีนะครับความแม่นในการรับเสียงสูงมากนะครับเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเอาไมค์ไปจ่อที่ปากเลยนะครับเวลาระยะห่างประมาณ1นิ้วเนี่ยก็สามารถดูดซับเสียงของเราได้แล้วนะครับเหมาะสำหรับเอาไปฟังเพลงภายในบ้านหรือว่าเอาไปร้องเพลงคาราโอเกะก็คือเปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยเปิดเพลงคาราโอเกะเชื่อมต่อบลูทูธกับลำโพงนะครับแล้วก็เปิดไมโครโฟนที่เขาแถมมาให้ก็ร้องเพลงคาราโอเกะภายในบ้านคุณลูกค้าได้เลยนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไมโครโฟนตัวไหนมาเพิ่มเลยนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะร้องเพลงกับเพื่อนนะครับไมโครโฟนไม่พอเราก็สามารถเอาไมโครโฟนเนี่ย
มาต่อที่ด้านหลังของตัวตู้ลำโพงของ APS 260ตัวนี้ร้องเพลงกับเพื่อนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีช่องต่อไมโครโฟนมาให้หนึ่งช่องด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทางด้านทีวีต่างๆในการผลิตของตัวตู้ของ APS 260ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับสำหรับคุณลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามราคานะครับหรือจะสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับให้แอดไลน์ก็ไปที่ @chairman นะครับสำหรับคลิปวิดีโอครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ